ฉันมีเธอดังดวงหรือไทยฟ้าให้เธอให้ฉันได้เธอความหมายล้ำค่าฝ่าบาทพวกเหนื่อยไหมไม่อยากให้เสด็จไปถึงเขตพันธุรัฐเลยเพคะเพราะอะไรสถานการณ์ในพันธุรัฐน่าจะตึงเครียดมากจากการติดพรมแดนกั้นแปลว่าความไว้วางใจสั่นคลอนมากอาจจะเกิดอันตรายได้เพคะแล้วจะให้หม่อมท่านทำยังไงหม่อมฉันไปกับกวานเองก็ได้บาททรงคิดว่าหม่อมฉันเป็นใครทำไมต้องกลัวอันตรายที่พันธุรัฐหม่อมฉันเข้าออกพันธุรัฐนับครั้งไม่ถ้วนไม่เคยมีใครทำอะไรได้และไม่เคยมีใครรู้ด้วยซ้ำว่าหม่อมฉันคือใครใช่สิกาสิกมั่งคั่งนึกจะเข้าออกประเทศไหนเวลาไหนก็ได้ตลอดคงซื้อคนพันธุรัฐไว้เป็นพวกเป็นสายสืบถึงได้รู้ความเคลื่อนไหวของเราได้ตลอดเวลาไม่ใช่แบบนั้นทศิกาทำไมจะไม่ใช่หม่อมฉันไม่ปฏิเสธเลยนะว่ากาสิกก็คือมหาอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นยุทธวิธีทางการทหารก็ย่อมลึกซึ้งกว่าพันธุรัฐหลายเท่านักทศิกา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 คุณจะทราบความจริงก็เพราะเหตุใดหม่อมฉันถึงรอบเข้าพันธุรัฐอยู่เสมอมันไม่เกี่ยวกับยุทธวิธีหรือยุทธศาสตร์อะไรทั้งนั้นแต่มันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าหม่อมฉันอยากจะโยนพระพักของฝ่าบาทอะไรนะครั้งนั้นครั้งแรกที่สวนสาธารณะหม่อมฉันปลอมตัวเป็นคนขายหุ่นมือเชิดขอลองเล่นดูได้ไหมจ๊ะได้จ้ะอันนี้หนูน้อยบวกแดงนะจ๊ะแล้วก็อันนี้หมาป่าจ้ะจะไปไหนจ๊ะแม่สาวในตอนนั้นหม่อมฉันเพิ่งเรียนจบแต่ยังไม่อยากกลับบ้านได้ยินกิตติศัพท์มาว่าเจ้าฟ้าหญิงแห่งพันธุรัฐนั้นงดงามมากคำร่ำลือนั้นออกจากเพ้อเจ้อนะเพคะใครบอกล่ะคำร่ำลือนั้นยังน้อยเกินไปหม่อมฉันอยากจะเห็นแต่พระพักฝ่าบาทนี่เองที่ทำให้ผู้ชายคนหนึ่งเฝ้าตามดูผู้หญิงคนหนึ่งโดยที่เธอไม่รู้ตัวเจ้าฟ้าหญิงทัศิกากัญญาวดีมากุฎราชกุมารีแห่งแคว้นพันธุรัตเด็กทำอะไรผิดหรอทำไมต้องจับกุมเช่นนั้นมีประชาชนบางคนเอาใจออกห่างพระราชวงศ์พันธุรัตแต่กลับไปเทิดทูนเจ้าหลวงแห่งกาสิกและเจ้าฟ้าหญิงทานตะไว้เหนือหูยิ่งได้พบก็ยิ่งเห็นว่าเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงมีมากกว่าความงดงามแต่ด้วยภาระหน้าที่ของเจ้าหลวงเรื่องของชาติบ้านเมืองจึงสำคัญกว่าเรื่องหัวใจตัวเองหม่อมฉันไม่ได้อยากมีปัญหากับแคว้นใดเพราะสงครามมันเกิดแต่ความสูญเสียดังนั้นหม่อมฉันจะไม่เคยเห็นเส้นทางระหว่างเราว่ามันจะเป็นไปได้เลยเ
ังจำได้ไหมในวันที่ศรีนินทยศศรีนินไม่เอาหยุดหยุดศรีนินขอพระทัยไปคะที่ช่วยหม่อมฉันไว้เมื่อม้าทรงนุ่งเห็นนี้ผู้ชายคนนี้จึงกระโดดไปดึงม้าไว้ทางในใจคิดว่าถ้าหากรั้งลงม้าไว้ไม่ได้ก็คงจะตกเขาไปด้วยกันเพื่อผู้หญิงคนนี้หม่อมฉันยอมตายรังสิมันได้โปรดจงเลือกแบบนี้ต่างแผ่นดินทิ้งรักต่างใจพักไม่เคยมีใครเลือกแบบนี้กับหม่อมฉันเขาไม่เคยมีใครเรียกหม่อมฉันถึงเรียกนะคะเธอไม่ใช่สายน้ำแต่เธอยังจำวันสัมผัสรับรู้ถึงความห่วงใยเธอไม่ใช่ลำธารแต่เธอเคียงเธอแม้ราตรีจะไร้ดาวอยู่เป็นคน